ำไมอาจารย์ถึงบวชถึงต้องโกนหัวเพราะบางทีเนี่ยบวชคือเราถือศีลอุโบสถก็ได้ใส่ชุดขาวก็ได้ผู้หญิงรักสวยรักงามผู้หญิงไม่อยากหลายหลายคนไม่อยากตัดเอาแค่เกศก็แล้วกันสมมติอยู่ๆมาตัดผมเนี่ยแล้วไว้ผมยาวเงี้ยเสียดายนะขนาดเกศไม่ต้องยาวเท่านี้แล้วค่ะยาวแค่นี้ก็เสียดายแล้วที่ผมถามอาจารย์นี่เพราะว่าของผมนี่ไม่เป็นไรผมเหลือแต่คิ้วอย่างเดียวผมยาวๆไม่เสียดายอาจารย์ก็บริจาคให้กับคนเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องมองว่าของเราเนี่ยมันเป็นของนอกกายพี่บุ๋ยค่ะถ้าในเมื่อเราสายปฏิบัติอยู่แล้วอะเราลาซึ่งทางโลกแล้วมันเป็นแค่เรื่องสมมติเฉยๆครับสมมติว่ามันเป็นผมยาวสมมติว่ามันคือผมที่บนหัวของเราสมมติว่ามันคือผมที่ยาวมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเลยเนี่ยก็ไว้ผมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วแล้วท่านก็บอกว่าต้องตัดต้องโกนก็คือต้องโกนตามนั้นเพราะหนูเป็นคนเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับผมว่าทราบมาว่าอาจารย์นี่เนี่ยคือตัดผมนิดเดียวก็ไม่สบายแล้วใช่ค่ะจริงใช่ไหมอาจารย์จริงพี่บอยแล้วนี่โกนเลยอ่ะก็ที่ไว้ยาวถึงขนาดนี้เพราะมันตัดไม่ได้พี่บอยดูดิเออยาวถึงก้นเลยนะเดี๋ยวต้องตัดนิดนึงแล้วคือป่วยใช่ไหมอาจารย์ถึงก้นเลยไอ้ผมก็ไม่แตกไปไม่คือป่วยใช่ไหมอาจารย์เพราะอะไรไม่สบายเลยค่ะก็คือถ้าคนที่ไม่เข้าใจจะบอกว่ามันไร้สาระแต่คนที่เข้าใจเนี่ยคนที่เขาจะเข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีเรื่องของครูบาอาจารย์ผีปู่ย่าผีปู่ย่าจะเป็นผีปู่ย่าทางพ่อแม่ของตัวเราเนี่ยเขาก็จะไว้ผมนะคะก็จะขอแบบขอผมเป็นของผีปู่ย่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาคลิปหรือเวลาการตัดต้องขออนุญาตก่อนซึ่งเด็กหลายๆคนเล่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยประสบปัญหาเรื่องนี้ที่ตัดผมแล้วไม่ที่ตัดผมแล้วไม่สบายหรือตัดผมให้ลูกแล้วลูกป่วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งเลนไม่ใช่ว่าเลนไม่เคยตัดผมเลนเคยตัดผมแล้วครับแล้วก็เคยตัดสั้นด้วยเคยตัดแบบแนวไถแบบผู้ชายเลยค่ะก็ไม่สบายใช่พ่อปู่ก็เลยบอกว่างั้นปู่ขอผมเอาไว้จนก่อนลูกจะโกนผมซึ่งพ่อปู่ก็บอกกำหนดเวลาวันที่19เมษาครับก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในช่องสองผีค่ะแล้วพ่อผลอ่ะต่อครับท่านพ่อปู่ก็ขอผมหนูก็เลยปล่อยผมยาวถึงปัจจุบันนะคะตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้เหตุผลในการบวชเมื่อกี้อาจารย์บอกตามรอยศีลศิษย์คือบวชเพราะอะไรอาจารย์บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะบวชเพื่อทดแทนคุณผู้มีพระคุณบวชเพื่อยกบุญกุศลให้กับบรรดา FC ทุกท่านที่สนับสนุนและติดตามพวกเรามาตลอดและให้โอกาสพวกเรานะคะได้ทำรายการดีๆได้แนะนำบาปบุญคุณโทษนะคะบวชเพื่อชดใช้กรรมให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะบวชเพื่อให้ดวงวิญญาณได้ไหมอาจารย์ที่เราไปทำมันมีดวงวิญญาณสับสนเราพอสมควรเลยเนาะใช่ค่ะให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ไปถ่ายทำรายการตีแผ่ดวงวิญญาณทั้งหลายและรวมไปถึงการช่วยเหลือให้เขาได้รับบุญอันนี้ส่งผลบุญตรงนี้เพื่อที่จะได้ปรับภพภูมิด้วยเริ่มต้นนี้ต้องเกตเราไม่ค่อยได้เล่าลึกเพราะว่าอาจารย์นี่เนี่ยเป็นคนต้นคิดนะว่าให้บวชจะบวชเขาไม่ได้บอกใครนะเขาบอกเขาจะบวชคนเดียวนะใช่ค่ะคือตัวอาจารย์เนี่ยจะบวชอยู่แล้วและไม่ได้บอกว่าจะชวนใครบวชไม่ได้ชวนใครนะแล้วก็จะมีอ่ะอาจารย์กิตเนาะนะคุณกิตเขาจะบอกเขาจะบวช ด้วยใช่ไหมพออาจารย์บอกปุ๊บหนูแค่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่19เมษาซึ่งตอนนั้นยังทำรายการช่องสมพิมเลนอ่ะจะบุกโกนผมบวชนะเลนจะบวชเป็นแม่ชีนะเลนก็บอกทุกคนบอกพี่นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนนะคะที่เป็นญาติธรรมด้วยกันเนี่ยอีก2คนก็บอกงั้นพี่บวช ด้วยคุณบีเนาะใช่ค่ะพี่บีกับพี่นิชาตั้งใจอยากจะบวชเหมือนกันอ่ะงั้นพี่บวช ด้วยหนูก็บอกว่าหนูก็สาธุแล้วหนูยังไม่ได้บอกใครจนมาเล่าพี่บอยฟังแล้วยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยค่ะพอพี่ฟังคุณผู้ชมครับมันพี่รู้สึกไงอันนี้เราทำตั้งแต่ช่องส่องผีแล้วเราเจอปรากฏเขาเรียกว่าประสบการณ์น้องเกศคุณผู้ชมครับเจอประสบการณ์ที่มันอธิบายยากมากเลยเราผมมาจากคนไม่เชื่อนะค่ะไม่ได้มาจากศูนย์ด้วยนะคนไม่เชื่อแบบติดตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วอะเออจนมาเรียนโหราศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวเนาะจากมาจากคนไม่เชื่อแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยคือถ้าเรามีโอกาสเนี่ยยังไงอาจารย์นี่บวชอะเราต้องพักรายการอยู่แล้วเราก็บวชด้วยเลยสิการที่เราไปบวชวัดเนี้ยเขาเรียกว่าอาจารย์ก็ขู่หลายอย่างเช่นเราจะเจออะไรบ้างอาจารย์อยากรู้หน่อยอ่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยบอกไปทุกคนต้องอยากไปแน่เลยพี่บวยเพราะว่าที่เนี่ยจะมีการบริจาคร่างกายครับแล้วก็จะมีหลุมฝังศพอะค่ะครับบรรดาแบบ
ูบาอาจารย์เนาะคะที่แบบเราต้องเรียกครูบาอาจารย์เนาะครูใหญ่เพราะว่าเป็นกายของญาติธรรมเนี่ยค่ะบริจาคเพื่อเป็นครูใหญ่ให้กับเราให้เราได้ปลงอสุภะให้เรานั่งสมาธิในป่าช้าอุ้ยคนลุกไปดูจริงๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ได้ขู่พี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าท่านโบกปูนเอาไว้แล้วให้เราไปนั่งใกล้ๆศพเราจะรู้ว่าในนั้นมีศพแต่เรารู้แน่ๆข้างในมีอาจารย์ใหญ่อยู่ใช่ค่ะแล้วจิตเนี่ยที่ปรุงแต่งเนี่ยมันน่ากลัวคือตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็พี่ๆจะต้องไปนั่งในป่าช้าในตอนยามค่ำคืนครับจะมีช่วงนึงที่อาจจะต้องไปนั่งกำหนดจิตทำสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พาไปครับแต่แน่นอนพี่เบย์ต้องมีไปกำหนดจิตและนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บนะคะที่นั่นก็จะเป็นทางขึ้นทางลงของพญานาคจะมีเมืองรับแลอยู่ที่นั่นครับนะคะแล้วก็เป็นเมืองบังบดด้วยซึ่งน้องๆหลายๆคนที่เล่นเคยแนะนำให้ไปบวชที่นี่สิแล้วก็พี่ๆที่เคยบวชที่นี่แล้วก็มาเล่าว่าเนี่ยวันดีคืนดีก็เจอคนใส่ชุดสีขาวนะคะเหมือนทางแบบเหมือนงงๆเขาก็เป็นคนชี้ทางให้ไปตรงนี้สิอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเป็นแบบหน้าก็ฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคมาหาอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็จะมีพญานาคเนี่ยสี่ตระกูลเลยพี่บ๊วยนะคะเพราะที่นี่ติดเขื่อนก็จะมีบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าสายหลวงปู่มั่นอยู่หลายพระองค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อคุณผู้ชมครับท่านสร้างผมขออนุญาตเล่าใหม่ก็คือบางท่านอาจจะไม่ทราบหลวงพ่อท่านเนี่ยสร้างวัดสาขามากกว่า30แห่งทั่วโลกนะครับอเมริกาก็มีอินเดียก็มีโอ้กรุงเทพเนี่ยท่านเป็นรองเจ้าวาดวัดปทุมเนี่ยอาจารย์ลองดูว่าอาจารย์เป็นไงเนี่ยแต่ละคนจะเจออะไรบ้างเมาส์กันจะเราคุณผู้ชมครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันเมาส์เลยเต็มที่คือเจอทุกคนพี่บ๊วยแน่นอนเราเจอยุงอ๋อมียุงเยอะมาเจอแน่ๆ1ยุงกลัวดิยุงตัวใหญ่ๆแล้วเราตกไม่ได้ตีไม่ได้ใช่ใช่2เราจะต้องไม่เราต้องฉันข้าวมื้อเดียวซึ่งต้องตื่นตี3จะไม่มีม้าไม่มีใดทั้งสิ้นค่ะพอหลังจาก 9:00 น 10:00 นปุ๊บหยุดแล้วก็ยาวไปจนวันรุ่งขึ้นทานได้แต่น้ำแล้วฉันรวมกันด้วยภายในบาทเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ต้องเอาทุกอย่างมารวมกันแต่ของเรนก็เหมือนกันนะคะครับของเรนเป็นแม่ชีแล้วเรนปิดวาจาตั้งใจปิดวาจาเลยเรนจะปิดป้ายว่าปิดวาจาเลยค่ะดังนั้นถ้าถามเรนแล้วเรนไม่ตอบเรนจะเขียนใส่เรนจะปิดวาจาค่ะตั้งใจปิดวาจาปิดวาจานี่คือจะไม่เล่นแชทโซเชียลมีเดียไม่มีเลยค่ะเพราะว่าที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะโยนโทรศัพท์ไว้ในรถเลยค่ะโอ้โหใช่จะไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็คือตั้งใจปฏิบัติมากค่ะค่ะแล้วก็พี่ๆนะคะก็ที่วัดแห่งนี้ไม่มีรองเท้าเดินจะต้องเดินเท้าเปล่าจริงป่ะอาจารย์จริงค่ะต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นใช่ไหมพี่ต้องไปทำกิจของอาจารย์การบวชดีอย่างบางคนบอกมีอยากบวชด้วยแล้วต้องอยากบวชไม่ใช่ว่าบวชเพราะผมแล้วดีคุณผู้ชมครับบวชแล้วดีผมเชื่อว่าดีทุกคนสำหรับความเชื่อเนาะว่าคุณเชื่อแบบไหนคุณไปตามศาสนาของท่านหรือความเชื่อนั้นดีหมดนะถูกต้องค่ะต่อครับดียังไงครับอาจารย์ครับแล้วก็จะทำให้พี่บอยมีขันติโสระจะก็คือมีขันติมากขึ้นนะคะเย็นสบายพี่เข้มแข็งอดทนแล้วก็ปล่อยวางมันจะทำให้ปุ๊บทีเดียวเลยสบายใจซึ่งสิ่งที่พี่บอยจะต้องเจอคือพี่บอยต้องเดินเท้าเปล่าจะต้องนอนบนแผ่นไม้กระดานหรือว่าแผ่นเสื่อเท่านั้นจะต้องไม่มีฟูกใดๆทั้งสิ้นเผลอๆไม่มีพัดลมด้วยไหมแต่ต้องนอนในมุ้งนะครับเพราะว่ายุงมันไม่มีแอร์ค่ะไม่มีทีวีไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่มีข้าวเย็นไม่มีขนมหวานไม่มีแล้วที่สำคัญพี่ข้าวในบาทพี่จะเย็นมากเพราะพี่เอาทุกอย่างมารวมกันปึ้งก็ยินดีครับเพราะมันเป็นการฝึกตนแหละพี่ว่าเนาะแล้วหนาวมากเลยนั่นแหละพี่ซื้อหมวกไหมพรมเรียบร้อยแล้วเล่นละสิเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตอนไปนั่งปฏิบัตินะคะที่เราไปอยู่กับอาจารย์ใหญ่ไปบวชเป็นหมู่คณะนั่งด้วยกันหรือว่าแยกกันนั่งต้องแยกค่ะพี่แยกตามกุฎนะทุกทีไม่รวมกันใช่ต้องแยกกันเอาจริงนะพี่ก็ถือตั้งใจไม่คุยกับใครเหมือนกันนะปิดวาจาเหรอมันเวลาเราน้อยอ่ะเล็กจะมางิ่งพี่ไม่ได้พี่ไม่คุยด้วยแล้วพี่ก็จะเห็นระหว่างที่ก่อนที่พี่เป็นหน้าพี่ต้องเป็นหน้าก่อนจะเป็นพาใช่ไหมเห็นอะไรคะก็เหล่าชาวบางบทอะค่ะเขาก็จะมาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็จะมาสาธุกับพวกเราที่เราจะได้บวชปฏิบัติธรรมสร้างบารมีค่ะในไหนคุณผู้ชมครับเราคุยกันในสารพันมูลแล้วเนาะ
เวลาคนจะบวชเนี่ยเอาเล่าถึงคุณผู้ชมนะบวชชีบวชถือศีลอุโบสถบวชชีพราหมณ์บางคนบอกไปบวชที่วัดอัมพวันหรืออะไรก็แล้วแต่ในมุมของอาจารย์ที่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเขาก็ยิ้มท่านจะเป็นอย่างไรบ้างท่านก็จะยิ้มแล้วก็สาธุสาธุสาธุอย่างอ่ะของคุณเล็กเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับที่อาจารย์มองเห็นน่ะก็ยังมีอยู่เยอะนะคะต้องรอให้เข้าวัดก่อนนะคะแล้วเขามาร่วมอนุโมทนาไหมอาจารย์เขาก็สาธุแต่เขาก็ยังเชื่อพี่เล็กทำไม่ได้แล้วเขาก็ยังรอดูต่อไปว่าจะทำได้ไหมใช่แล้วอย่างคนบวชเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าต้องระวังตัวเองจริงไหมอาจารย์จริงค่ะพี่บอยเพราะว่าในขณะที่ก่อนที่เราจะบวชเนี่ยก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรนะคะมาขัดขวางให้เราปฏิบัติไม่ได้เราไปบวชไม่ได้ครับไม่ว่าจะใดๆก็ตามดังนั้นเราก็ต้องระวังตัวเองเซฟตัวเองที่สุดค่ะทำไมเขาต้องขัดขวางนะคะเพราะว่าการบวชเป็นบุญใหญ่มากค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจกับสิ่งที่เขาโกรธเคืองน้องมากขึ้นคือเขาจะรู้สึกเขาจะวางลงอันนี้ส่งผลบุญตรงเนี้ยสังเกตได้จากที่เลนเคยแนะนำว่าพี่ๆหลายๆคนที่อยากจะให้อีกคนนึงอ่ะเขารักเราหรือให้เขาเลิกโกรธเราหรือให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นคนดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไปทำบุญ30วันสิใส่บัตรติดต่อกันได้เลยแล้วก็จะเปลี่ยนใจซึ่งเทวดาในประจำตัวของคนนั้นน่ะก็จะมากระซิบบอกข้างหูทำให้เขารู้สึกว่าเขาผ่อนปลนแล้วมากขึ้นนะเขาไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นหรืออะไรประมาณนี้เขาจะมาขัดขวางเวลาเราบวชเนี้ยอย่างของพี่อ่ะที่อย่างพี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดมีใครมาร่วมอนุโมทนาบุญบ้างครับก็ดวงวิญญาณทุกดวงที่เราไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยการทำ EP เนาะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรของพี่ในทุกชาติทุกภพพ่อแม่พี่จากในทุกชาติทุกภพเช่นเดียวกันแล้วก็บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทุกชาติทุกภพค่ะครับก็จะมาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่อาจารย์พูดคำว่าทุกชาติทุกภพดูเยอะนะเขาจะมาซ้อนกันดูนี่ก็ต้องเต็มห้องเลยอาจารย์อันนี้ถามแบบไม่รู้เรื่องเลยนะจริงจริงดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่าเทวดากายทิพย์เนี่ยท่านไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรเป็นจำนวนมากๆหรอกค่ะแค่เราอยู่ในจุดๆนึงแค่นี้ท่านก็สามารถมาอยู่รวมกันอ่ะ 20,000 องค์อย่างเงี้ยได้เลยคุณผู้ชมลองไปอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ค่ะบนต้นไม้ก็จะมีเป็นชั้นๆเขาอยู่เป็นเยอะนะเอาจริงอ่ะดูใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะพี่บอยแล้วเขาก็จะมาร่วมอนุโมทนากับพี่ถูกต้องค่ะสมมติพี่จะบวชเงี้ยเขารู้ไหมรู้คนที่จะบอกจะบวชประกาศไปแล้วจะบวชญาติของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกๆหลายๆภพภูมิก็จะรู้ไหมแค่เราพูดว่าเรากำลังจะบวชลั่นวาจาออกไปต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าหรือแค่คำพูดเบื้องหน้าออกไปโดยที่เราอยู่แค่คนเดียวท่านก็ได้ยินแล้วหรือแค่เราคิดว่าเราจะบวชท่านก็รู้แล้วความตั้งใจท่านก็รู้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสมมติสำหรับคนที่บอกจะบวชแล้วไม่บวชอาจารย์ผิดบวชไหมผิดวาจาค่ะอาจจะเลื่อนไปก่อนได้ไหมบางคนติดจริงๆตุลาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เลื่อนได้ไม่เกิน90วัน3เดือนถ้าลั่นวาจาไปแล้วใช่ค่ะแล้วถ้าไม่บวชตามวาจาจะเป็นไงคะก็เกิดปัญหาเลยค่ะชีวิตตกอับจากเนี้ยแล้วก็ดิ่งลงเลยเหมือนสัญญาแล้วทำไม่ได้ตั้งสัจจวาจาแล้วทำไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าไม่ลั่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลั่นมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบเวลาพูดปุ๊บเทวดาท่านคอยแล้วไงคะพี่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยเทวดาท่านคอยแล้วว่าเออเราจะต้องให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบอกจะไปหาแล้วไม่มาใช่โอ้ผมว่าคุณทินาอะไรเนี่ยอาจจะสับสนนะครับว่าทำดีไม่จำเป็นต้องจำอวดของดีจริงไม่ต้องส่งเสียเอะอย่าว่าประชาชนงมงายอันนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็พูดในช่องของผมเนาะและผมก็ตั้งใจคือคุณผู้ชมครับบางคนมองได้หลายเหลี่ยมผมไม่ได้โกรธนะผมพูดว่ามองได้หลายเหลี่ยมจริงๆยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นผมบอกว่ามองว่างมงายก็ได้แต่ว่ามีหลายคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะจากการดูคอนเทนต์ที่เราทำสิ่งที่เราทำแล้วอย่างหนึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดผมทำเพราะว่าผมต้องการหลอกใครบางคนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานหรอกแล้วเอานึกถึงตัวเองก็ได้มันนึกถึงเวลาเราจะไปว่าใครถ้าเราแทนใจของเราไปเป็นเขาว่าอย่างเช่นผมอาชีพผมคือพิธีกรผมไม่ได้ทำแค่สารพันมูไม่ใช่แค่ทำช่องส่องผีแล้วผมก็ออกจากวงการไปอย่าไปจิตมัวหมองเพราะว่าเราพูดให้กับคนที่เขารักเรานะคะเชื่อในสิ่งที่เราทำความดีนะคะให้ทุกคนได้อนุโมทนาบุญการที่มาบอกบุญคือการที่ให้ทุกๆคนทุกๆท่าน
ที่สนับสนุนรายการที่ผ่านมาให้โอกาสพวกเราที่ผ่านมาได้รับบุญแต่ถ้าหากคุณใจแคบใจร้ายหรือใจไม่ดีเราขอผ่านเราอยากให้คนที่เขารักเราครับเมตตาเราได้สาธุไปกับเราด้วยสิ่งหนึ่งที่เลนอยากโกนผมเพราะเลนบอกให้ทุกคนวางทางโลกเลนก็เป็นคนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องสมมุติครับชื่อเสียงมันคือเรื่องสมมุติครับทุกอย่างมันคือสมมุติฉันวางได้แล้วเลนก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นพี่เหล่านั้นยายเหล่านั้นคุณแม่เหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเคว้งท่านไม่มีหลักในชีวิตว่าฉันจะปฏิบัติไปทำไมในเมื่อทำความดีแล้วไม่ได้ดีเขาได้หันกลับมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราเชื่อในคถาคตเราเชื่อในหลักคำสอนของคถาคตและพระคถาคตเราเชื่อในพระพุทธศาสนาเราเชื่อในความดีเราเชื่อในบาปบุญคุณโทษนะคะดังนั้นการกระทำของพวกเรามันเป็นแค่กระผีมือเดียวเท่านั้นที่เหลือคือของเก่าของพวกพี่ที่มีอยู่แล้วเราต้องการอยากให้ทุกคนได้ขึ้นสวรรค์เพราะสวรรค์มันว่างเหลือเกินเราอยากให้ทุกคนได้หลุดพ้นเราอยากให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารที่มันน่าเบื่อเหลือเกินเบื่อยังไงเบื่อไหมพี่บ๊วยครับตื่นมาต้องทำอะไรเบื่อไม่ได้เบื่อต้องหาเงินใช่ไหมต้องเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมต้องไปเจออะไรต่อต้องเจออะไรมากมายทำงานมาเรียนมาต้องมานั่งทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือต้องมานั่งฟังคนที่อยู่รอบข้างเราพูดแต่สิ่งไม่ดีหรือต้องมาเจออะไรเนี่ยซึ่งมันเบื่อมันทุกข์เหลือเกินมีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์มันเป็นเรื่องที่เป็นอนิจจังอยู่แล้วซึ่งพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือการอยากให้กำลังใจกับคนที่กำลังปฏิบัติอยู่ตอนนี้ว่าคุณไม่ได้ทำอยู่คนเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในตอนนี้คุณไม่ใช่คนคนเดียวที่กำลังทำความดีแต่เราเป็นกำลังใจให้คุณเราคือพี่น้องของคุณเราคือพี่น้องกันเราคือญาติธรรมที่น่ารักต่อกันเราคือพุทธศาสนิกชนเราคือผู้เดินตามรอยกถาคตเราเป็นแค่เศษเสี้ยวเราเป็นแค่มดน้อยแต่เราอยู่เป็นมดน้อยที่อยู่เป็นลังใหญ่ๆซึ่งเรามีทุกคนพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ต่อกันแค่นั้นพอ